ในบางกรณีที่เรายิ้มไปแล้วเขาไม่ยิ้มตอบป้าย่าจะบอกว่านั่นคือปัญหาของเขานะคะไม่เป็นไรเรายิ้มอยู่แล้วฮัลโหลผมเจนสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับสไปซ์นอร์เวย์บายป้าย่านะคะวันนี้นะคะป้าย่าก็วันหยุดเนาะก็มีเวลามานั่งอ่านคอมเมนต์มาตอบคอมเมนต์นะคะก็เจอคอมเมนต์นะคะของรุ่นพี่นะคะสไปซ์นอร์เวย์รุ่นพี่หลายๆท่านนะคะก็จะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับกำลังใจที่มีให้สไปซ์นอร์เวย์คนนี้นะคะขึ้นเก่าขึ้นใหม่นะหรือว่าน้องใหม่ก็ได้นะเพราะว่าบางคนนะคะบอกว่าอยู่มาแล้ว42ปีโหนานมากเลยนะคะเกือบเท่าอายุของป้าย่าเลยนะป้าย่า46ปีนี้นะคะแต่ป้านะคะที่บอกว่าอยู่มา42ปีเนี่ยก็มาบอกส่งกำลังใจให้นะคะป้าย่าต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะคะที่คอยให้กำลังใจป้าย่านะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะเอ๊ะคลิปอะไรเนี่ยมาขอบคุณนะคลิปขอบคุณนะคะคืออย่างนี้ก็มีทั้งรุ่นพี่แล้วใช่ไหมคะมีรุ่นน้องแล้วก็รุ่นกลางเก่ากลางใหม่อย่างป้าย่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะรุ่นอะไรเนาะอยู่มา5ปีเต็มนะคะถือว่ายังน้อยอยู่นะคะเพราะว่าหลายๆคน10ปีนะคะ20ปีนะคะแต่เนี่ยป้าย่าก็เพิ่งจะรู้จักจริงๆนะคะ42ปีนะที่มาคอมเมนต์ให้กำลังใจป้าย่านะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะทีเนี้ย ป้าย่าก็เลยอยากมาเล่านะคะมาแชร์เพราะว่าก็มีน้องใหม่จริงๆใหม่สดๆร้อนๆที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามาช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วน้องก็อยากมีเพื่อนอยากมีเพื่อนคนไทยอุ๊ยดีใจนะคะเจอช่องป้าย่าดีใจจังเลยป้าย่าจะบอกว่าขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายนะแล้วก็มีอะไรก็ทักถามตอบมาได้ตลอดนะคะทุกๆคนเลยนะคะว่าอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าป้าย่าตอบได้ป้าย่าก็จะตอบแต่ถ้าป้าย่ายังไม่รู้เนี่ยป้าย่าก็จะถามรุ่นพี่ให้นะคะแต่ก็มีคำถามมานะคะว่าป้าย่ามาอยู่นอร์เวย์มาเนี่ยป้าย่ามีเจอไหมที่แบบพี่รุ่นพี่คนไทยอ่ะเขาหมางเมินนะคะป้าย่าก็จะบอกว่าคนเรานะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันหมดนะคะบางคนก็นิสัยดีบางคนก็ใจดีบางคนก็อัธยาศัยดีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเจอคนแบบไหนแค่นั้นเองนะคะแล้ว ถ้าเรายิ้มตอบยิ้มไปถามว่าป้าย่าเคยเจอไหมดีกว่าเนาะป้าย่าเคยเจอนะสมมุติว่าไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวต่างเมืองเงี้ยเฮ้ยได้ยินเสียงคนไทยอยู่ตามร้านค้าตามห้างตามสถานที่ท่องเที่ยวหันไปปุ๊บสิ่งแรกเลยเราคือยิ้มนะคะเรายิ้มเขาไม่ยิ้มตอบนั่นคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราฟังไว้นะคะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราป้าย่าเจอนะคะก็เจอแต่ไม่ถึงขนาดสะบัดหน้าใส่นะคะก็แค่หรือไม่ก็ทำเป็นเฉยอย่างนี้ก็มีนะคะก็เจอซึ่งไม่ใช่เราแค่เราคนเดียวเจอทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นป้าย่าก็ลองมาคิดดูว่าเอ้ยก็เขาคงอาจจะยังไม่อยากเป็นมิตรกับเราเพราะว่าเราแค่ไปเที่ยวเราไม่ใช่อยู่เมืองนั้นเนาะก็หลายคนนะคะที่หลายๆครั้งที่ป้าย่าเจอมาแต่ว่ามันก็มีนะคะเวลาคนที่มาผ่านเมืองป้าย่ามาเนี่ยร้านค้าใช่ไหมคะแหล่งร้านค้าเนี่ยจะเป็นแหล่งพบปะผู้คนเนาะได้ยินเสียงคุยคนไทยเขาเห็นว่าเราหน้าตาไทยเขาก็ยิ่งพูดไทยเสียงดังขึ้นมาเลยนะแล้วเราก็ยิ้มแล้วก็สวัสดีกันและกันอันนี้ก็ถือว่าเราเจอคนที่อัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะรู้ทักทายกันยิ้มแย้มพอรู้ว่าเป็นคนไทยเอ้ยคนไทยเหรอพูดคุยทักทายแต่ว่าในบางกรณีที่เรายิ้มไปแล้วเขาไม่ยิ้มตอบป้าย่าจะบอกว่านั่นคือปัญหาของเขานะคะไม่เป็นไรเรายิ้มแล้วเรายื่นไมตรีให้เขาแล้วแต่ทำไมเขาถึงหมางเมินแล้วไม่ตอบกลับเรานั่นก็คือขอเวลาให้พี่เขานะคะขอเวลาให้รุ่นพี่เพราะว่าบางทีรุ่นพี่เขาอาจจะเจอหรือพบเจอสิ่งอื่นมาก่อนเราโดยที่เขาก็เลยตัดสินเราไปด้วยนะคะฉะนั้นต้องใช้เวลาป้าย่าจะบอกว่าที่เมืองป้าย่าเนี่ยตอนป้าย่ามาอยู่นะก็มีคนไทยประมาณเกือบ10คนนะคะแต่ปัญหาไม่ได้มีอะไรที่ว่าเขาหมางเมินนะไม่ใช่ค่ะทุกคนก็พอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็ทักทายกันนะคะยิ้มแย้มกันแต่ก็ไม่ได้ไปมาหาสู่นะคะเพราะว่าหนึ่งล่ะพี่เขาทำงานแล้วนะคะเรามาใหม่เรายังไม่ทำงานเราก็แค่เจอกันในร้านค้าก็ทักทายกันเป็นปกติก็ยิ้มคนไทยเหรอเขาก็จะถามค่ะมานานหรือยังอยู่นานหรือยังก็แค่นั้นก็ผ่านกันไปนะคะก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้มี
คอนแทคต่อกันยิ่งแฟนเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนสังคมด้วยนะลุงไม่ใช่เป็นคนสังคมเลยนะคะลุงจะไม่ค่อยมีเพื่อนแต่เขาก็ไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้แสวงหาเพื่อนให้ป้าย่าเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเพื่อนฉันมีขนาดเพื่อนลุงน่ะมีเพื่อนมีเมียคนไทยนะคะป้าย่าเพิ่งมารู้กันรู้จักกันนะคะนั่นแหละเพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาบอกนะเพื่อนฉันเขามีเมียคนไทยเขาก็ไม่เคยพาป้าย่าไปหานะคือไม่ได้ว่าต้องแสวงหาเพื่อนแต่ถามว่าเพื่อนจําเป็นไหมจําเป็นนะคะในเมื่อเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราก็ต้องมีเพื่อนนะคะยิ่งเป็นคนไทยด้วยกันแล้วก็ยิ่งดีในกรณีที่แฟนเราอ่ะไม่อยากให้เราไปติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนคนไทยก็อาจจะมีประเด็นหลายๆอย่างที่เขาคิดไปเองเขาคิดเอาอย่างเงี้ยลุงป้าย่าก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงเพราะว่าเขาไม่เคยพูดเขาไม่เคยบอกว่าห้ามคบใครเขาไม่เคยแล้วเขาไม่เคยไปบอกว่าทําไมไปคบคนนู้นคนนี้ไม่เคยเลยเขาให้ป้าย่าตัดสินใจเองแต่ว่าเขาไม่ได้ดิ้นรนหาเพื่อนให้ป้าย่านะให้ป้าย่าค่อยๆศึกษาเรียนรู้คนไปนะคะให้ป้าย่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วป้าย่ารู้จักพี่คนไทยนะโดยการไปเรียนก็เจอพี่คนไทยคนหนึ่งนะคะก็ได้รู้จักกันติดต่อกันแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเนี่ยที่ไปย่ามาเที่ยวเนี่ยแกนิสัยดีนะแกก็หยิบยื่นไมตรีให้จนทุกวันนี้นะคะก็ได้รู้จักกันแล้วคนอื่นๆไปย่าไม่ได้รู้จักเลยนะตั้งแต่ปีแรกที่มาต้องบอกงี้เพราะว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพี่คนไทยอยู่แล้วพี่ๆเขาทํางานที่ร้านอาหารไทยแล้วไปย่าที่ป้าย่าไปทำอ่ะป้าย่าก็ไม่เคยไปทำงานที่นู่นก็เลยไม่ได้รู้จักเขานะคะแต่เจอกันก็ทักทายยิ้มยิ้มถามไทยกันเป็นเรื่องปกติแค่นั้นก็ดีตรงนี้นะป้าย่าไม่เคยเจอแบบหมางเมินใส่นะคะแล้วพอไปทำงานด้วยกันได้รู้จักกันสัมผัสกันนั่นแหละเขาถึงรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเขาเป็นคนยังไงนะคะเราถึงได้ติดต่อพบปะกันเนาะนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของว่าเขายังไม่รู้จักเราเราก็ยังไม่รู้จักเขาฉะนั้นทุกคนก็ต้องรอเวลาเพราะว่าบางทีเรามาใหม่แล้วเฮ้ยเราอยากมีเพื่อนเราก็เฮ้ยฉันอยากมีเพื่อนเป็นคนไทยพี่คนไทยนี่อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ขอเวลาพี่คนไทยเนาะเราก็รอไปก่อนช่วงเวลาที่เรารอเนี่ยป้าย่าอยู่มาปีหนึ่งก็ไม่ได้แบบสนิทอะไรกันนะคะเพราะไม่ได้รู้จักนะป้าย่าก็อยู่กับครอบครัวนะคะของสามีนะคะของคุณลุงแล้วก็โฟกัสเรื่องของตัวเองโฟกัสเรื่องเรียนนะคะเรื่องเรียนเรื่องหางานเนาะเป็นเรื่องของเราโดยปัญหาของเราคือเรื่องนี้ฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนที่เขาหมางเมินใส่เรานั่นก็คือปัญหาของเขาไม่เป็นไรเพราะว่าหนึ่งเรายิ้มให้เขาไปแล้วเรายื่นไมตรีให้เขาไปแล้วแต่หลังจากนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะว่าเราเป็นคนยังไงเขาจะสามารถติดต่อเราได้ไหมบางคนนะคะไมตรีจิตดีหยิบยื่นมาให้สุดท้ายก็เป็นอะไรนะดาบฟันเราข้างหลังก็มีอย่างนั้นมันก็มีนะคะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนก็คือต้องเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเขาไม่รู้จักเราเนาะอันนี้คือป้าย่าเอาเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วก็ป้าย่าอยากขอบคุณนะคะกำลังใจจากรุ่นพี่เนาะโอ้โห12 ปีเนาะเข้ามาดูป้าย่าแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้เนี่ยป้าย่าดีใจมากๆเลยนะคะทุกๆคนนะคะไม่ใช่เฉพาะพี่เขานะทุกๆคนนะคะที่ยื่นกำลังใจส่งกำลังใจมาให้นะคะดีใจมากๆเลยสำหรับสไปซ์ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะก็ห่างบ้านห่างเมืองมานะป้าย่าเข้าใจน้องนะที่เข้ามาถามป้าย่าว่าป้าย่าหนูไม่มีเพื่อนป้าย่าเข้าใจเพราะว่าป้าย่าเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็เรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเราก็อยากมีเพื่อนใช่ไหมยิ่งถ้าหากว่าเราสมมุตินะคะป้าย่ามีปัญหากับลุงอย่างเงี้ยถ้าป้าย่าไม่มีเพื่อนคนไทยมาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยปรึกษาหารือใช่ไหมคะเอ๊ะเอายังไงเนาะเพราะว่าเราก็พึ่งสามีเราไม่ได้กรณีเนี้ยคือเราพึ่งสามีเราไม่ได้นะคะเราถึงอยากมีพี่คนไทยคอยปรึกษาหารือคอยถามนะว่าเอ๊ะเกิดปัญหาอย่างนี้เราจะทำยังไงนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะป้าย่าจะบอกว่าปัญหาในบ้านป้าย่าจะคุยแต่กับในบ้านป้าย่าจะไม่เอาไปเล่านอกบ้านเพราะว่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่คนที่นี่ถ้าหากว่าครอบครัวเราได้ยินครอบครัวลุงสมมุตินะคะครอบครัวลุงได้ยินนู่นนี่นั่นเหยลูกสะใภ้สะใภ้บ้านเธอเอาไปพูดนู่นนี่นั่นอย่างงู้นอย่างนี้เราอ่ะจะเสียหายฉะนั้นปัญหาในบ้านเราจบที่ในบ้านปัญหาของลุงกับป้าย่าก็จะจบลงที่ลุงกับป้าย่า
คุยกันเลยค่ะคุยกันใส่กันคือโกรธกันโกรธโกรธโกรธใส่เพราะอะไรแล้วก็จบนะคะไม่มียืดเยื้อพอจบเคลียร์จบแล้วปัญหาเรื่องลูกเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าใจดีเกินไม่ใช่นะคะก็มีปัญหาแต่จบลงที่บ้านป้าย่าก็จะคุยกับลูกคุยกับลุงนะคะจบนะคะไม่ได้ไปไหนขนาดบ้านแม่ย่าป้าย่าก็ไม่เคยเอาไปเล่าให้แกฟังนะคะนั่นแหละปัญหาของเราเราก็โฟกัสจบลงที่บ้านเราฉะนั้น เราก็ถ้าเราคิดว่าเฮ้ยสามีเราเป็นที่พึ่งไม่ได้เราก็ค่อยไปหาที่พึ่งข้างนอกนะคะเรามีเพื่อนที่ไหนก็คุยปรึกษาได้โทรศัพท์นะคะตอนนี้มันติดต่อกันได้ไงโลกโซเชียลสมัยนี้มันดีกว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนะป้าย่าก็ยังคิดอยู่เลยนะเอ๊อยากถามพี่นะคะที่อยู่มา40กว่าปีเนี่ยสมัยก่อนพี่มาอยู่เนี่ยพี่ติดต่อที่ทางบ้านยังไงเนาะคงโทรศัพท์ก็คงจะนานๆทีอันนี้คิดเอาเองนะคะแต่สมัยนี้เนาะไม่ทั้งไลน์ทั้ง Facebook Messenger อะไรต่างๆนานาแอปอะไรเยอะแยะเนาะสกายอะไรอย่างเงี้ยโทรหาป้าย่าเนี่ยโทรหาที่บ้านนะคะแม่ป้าย่าน่ะบ่อยมากจนแม่บอกว่ายายอ่ะบอกว่าเฮ้ยอย่าโทรมาบ่อยนะขี้เกียจคุยนะคะอันนี้คือสมัยนี้เนาะอะไรมันสะดวกสบายไปหมดเนาะสมัยก่อนก็คงจะลำบากหน้าดูเลยนะคะนั่นแหละฉะนั้นเราไม่มีเพื่อนในเมืองในบ้านใกล้เคียงเราก็มีเพื่อนในโลกโซเชียลนะคะมีเพื่อนที่จะปรึกษาหมายถึงว่าเรามีเพื่อนสนิทเราที่เมืองไทยแล้วก็คุยกับเพื่อนเรานะคะเรามีเพื่อนที่ไหนเราก็โทรหาเพื่อนเราได้อันนี้ก็คือดีในจุดหนึ่งเนาะส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คนก็อยู่กับโซเชียลมากกว่าเนาะมีอะไรก็คุยกันในโซเชียลอยากระบายอะไรก็ลงเฟซไปเลยอย่างเงี้ยแต่พยายามไม่ค่อยระบายลงเฟซนะคะ ไม่รู้เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบระบายอะไรลงเฟซนะคะเพราะว่าหนึ่งมันเป็นปัญหามันเหมือนกับเราจะคิดลบมากเกินไปเนี่ยป้าย่าก็จะหลีกเลี่ยงการโพสต์ลงเฟซนะเรื่องการเนกาทีฟนะไม่ค่อยโพสต์อะค่ะส่วนใหญ่จะโพสต์เรื่องโพสิทีฟการให้กำลังใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยนะคะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจนะคะน้องๆที่เข้ามาใหม่นะว่าเออทำไมพี่เขาถึงหมางเมินทำไมพี่เขาไม่ยื่นไมตรีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าต่อไปเราเป็นคนที่เขาไว้ใจเป็นคนที่เขาเชื่อแล้วว่าเราเป็นคนแบบของเราอย่างเงี้ยไม่เป็นพิษเป็นภัยแน่นอนเพราะว่ามันก็มีเนาะบางคนน่ะก็เป็นพิษเป็นภัยกันหลังจากนั้นอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีให้เห็นเยอะแยะเขาก็เลยคงต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะเนี่ยป้าย่าก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะว่าประสบการณ์การมาอยู่ของป้าย่า5ปีเนี่ยแค่5ปีเองนะคะยังถือว่าน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนพี่พี่รุ่นก่อนนะคะมาอยู่10ปี15ปี20ปีเนี่ยป้าย่าเห็นนะรู้จัก20ปีมีพี่คนไทยที่อยู่ที่นี่นะ20ปีเท่ากับอายุลูกสาวแกคนโตนี่17 18ปีแล้วมั้งนั่นแหละแต่เนี่ยเพิ่งเห็นว่ามี42ปีเนี่ยเกือบเท่าอายุป้าย่าเลยเนาะโอ้เก่งมากเลยนะคะเพราะว่านอร์เวย์ขึ้นชื่อว่าเมืองหนาวนะคะมีพี่บางคนนะบอกว่าโอ้ยยังก็ติดคุกนะอยู่เมืองหนาวเนี่ยออกจากบ้านไปก็ต้องรีบกลับเข้ามามาอยู่แต่ในบ้านผิงไฟหนาวมากอะไรอย่างเงี้ยแกเปรียบเทียบอะนะคะนั่นแหละฉะนั้นเราก็ต้องสู้ไปนะคะทุกชีวิตน่ะมันก็ต้องมีปัญหาแล้วก็มีอุปสรรคเราก็ต้องสู้ไปในส่วนของเราเรียนรู้นะคะการเรียนหัดพูดภาษานอร์เวย์นะคะหยุดพูดภาษาอังกฤษนะคะกับสามีนะคะเริ่มหัดเรียนหัดพูดภาษาเอ้ยภาษานอร์เวย์นะแล้วก็ศึกษาสังคมของเขานะคะวัฒนธรรมของเขาอยู่กับครอบครัวเราไปก่อนนะคะแล้วเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราว่าใครจะเข้ามาหาเราแล้วเขาจะเปิดรับเราเองเนาะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน้องๆที่แวะเข้ามาดูคลิปของป้าย่านะคะป้าย่าก็มาแชร์ประสบการณ์เนาะว่าคนเรามันก็มีหลากหลายนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกตัดสินใจคบเราหรือว่าเราจะเลือกตัดสินใจคบเขาเวลาเท่านั้นค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะคะที่ส่งมาให้ป้าย่าเนาะดีใจมากๆเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฮาเดบราและโซเมนยาวมากเนาะแต่อยากให้ฟังค่ะ